ข้าวโฮงหินนะครับมาถึงบทที่9ตอนที่2แล้วนะครับก็คงต้องอ่านแบบภาษาปริวัติแบบที่3นี้ไปนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนตามสำเนียงกำอู้หรือกำพูดในภาษาละนานี้นะครับเสียงออกมาอย่างใดก็สะกดไปตามนั้นนะครับการอ่านนั้นก็จะต้องใจรักภาษาไทยอ่านทุกประการนะครับแต่ก็ยังว่าก็ต้องมียกข้อยกเว้นอยู่ 4-5 ประการนะครับที่จะต้องดัดแปลงนะครับมาให้เข้าสำเนียงละนาให้ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเสียงวรรณยุกต์โทพิเศษนี่นะครับผมได้เอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อให้ระวังตัวไว้ว่าถ้าหากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะครับต้องอ่านออกเสียงวรรณยุกต์โทพิเศษเท่านั้นนะครับถ้าอ่านสำเนียงละนาก็จะผิดเพี้ยนไปเลยทันทีนะครับสำหรับตัวย่อยักษ์นั้นนะครับมีอยู่3ตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวย่อโดดๆนี่นะคือมาจากพื้นฐานแล้วมาจากตัวญะนะครับในภาษาละนานะเป็นตัวยอนะครับตัวญะนะครับตัวนี้อ่านว่ายอดนะครับยอดถ้าเป็นตัวอยอนะครับเป็นตัวคำที่ผสมขึ้นมานะครับเพื่อออกไปตามสำเนียงยอยักษ์ไทยนะครับอย่างเช่นอยู่ยาอย่างอยากอันอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นมีแถมตัวนะครับคือตัวยะนะครับในภาษาละนานะเสียงขึ้นจมูกคล้ายๆกับยอยักษ์ไทยเหมือนกันนะครับแต่คำนี้มันส่วนมากจะเป็นตัวประกอบนะครับส่วนมากจะระบาดใจเป็นพยัญชนะต้นนะครับจะเป็นตัวประกอบอยู่ทั้งหลังนะครับอย่างเช่นสัญญาอรัญญาปริญญาอย่างเงี้ยนะครับยังมีหลายกรรมนะครับอาจารย์ติดตามรับฟังได้เลยนะครับธิดาลูกยักษ์ก็มนมองเหงาว่ายอดองค์เฮาสั่งป้อปุ่นอันจักฮีไปไหนด่วนเหวขอขั้นมาตัดตุมบันง่ายล้ำนึกว่าจะตาหน้าบุญช่วยกามได้ประจวบเจ้าบุญมีจักมาละน้องฮือโศกโศกีหนีจากไปฮือทุกโศกเศร้าสมน้องว่าเป็นเมียพางห่อเข้าเมื่อปี่เตียวตางยังพักปากน้องก็สมใจองค์ก็ตัดบ่ผิดแพกด้วยวาตาจักมาละน้องนอนกินน้ำตาบ่หูวันมากำหนดที่แจ้งน้องจักหิวหนบ่หูเหือดแห้งหากู้แป้งตีซ้อนใครมีผัวก็หวังสุขย้อนจักละขว้างข้าหนีไป